คลิปนี้ก็จะมาแนะนำการติดตั้ง View CLI นะครับก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการ View ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยแนะนำ View JS แบบ CDN หรือว่าเขียนแล้วก็ไปแสดงบนเบราว์เซอร์เลยเนี่ยแบบนั้นก็คือไม่ต้องมาทำขั้นตอนแบบนี้นะฮะก็คือเก็บคนละแบบกันแต่ถ้าเราจะพัฒนาแบบใช้Node.js Compile ตัว Vue นะฮะเราก็ต้องลงเครื่องมือจริงๆไม่ต้องลงเครื่องมือพวกนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากมือใหม่ก็จะสับสนนะฮะการใช้เครื่องมือเนี่ยจะง่ายเราไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Vue CLI นะ Enter ก็จะเจอส่วนใหญ่นะฮะก็จะเจออันแรกเลย CLI vue.js.org ซึ่งเป็น Official เป็นเครื่องมือ Official ตัวหนึ่งเลยของ Vue นะฮะเมื่อเข้ามาหน้านี้เนี่ยถ้าเราเริ่มเลยก็ได้คำสั่งจะอยู่ด้านล่างนะแต่ถ้าเราจะดูว่ามีอะไรบ้างเราก็ Get Start ตัวนี้เขาก็จะแนะนำว่าเป็นยังไงตัว Vue CLI เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะดังนั้นเวลาเข้ามาตรงเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเอาไว้แทนตัวเก่านะตัวเก่ามันไปอ่านที่นี่อะไรประมาณนี้เราก็ไปที่ installation นะครับ installation เขาก็บอกว่าให้ทำยังไงถ้าใครใช้ npm เราก็ copy ตัว npm install -g ของ npm ก็คือ global ก็คือให้ติดตั้งตัวแพ็กเกจ vue cli เนี่ยไว้ตรงกลางเลยนะฮะก็คือเวลาเราจะใช้ก็คือเรียกใช้ได้ทุกที่นะฮะก็คือไม่ต้อง create project ขึ้นมาก่อนแล้วเข้าไปใช้หรือถ้าใครจะใช้ยานก็คือใช้ยาน global ตรงตัวเลยนะครับแล้วก็ add แล้วก็ตามด้วยชื่อแพ็กเกจก็คือ add vue cli นะ copy ไปวางเลยนะครับ copy ไปวางแล้วก็ install ตัวยานก็จะไปดึงแพ็กเกจตัวนี้มาติดตั้งเหมือน global ในที่นี้นะก็คือ global ใน user ของเรานะครับก็คือไม่ได้ไปติดตั้งบนระบบกลางดังนั้นไม่ต้องตกใจนะแพ็กเกจพวกนี้จะอยู่ในโฮมของเราบางทีเราใช้ไปแล้วก็มีการอัปเกรดมีการแก้บั๊กอย่างเงี้ยนะครับ security bug อะไรเราก็ต้องอัปเกรดตามคำสั่งอัปเกรดนะฮะก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเราจะอัปเกรดให้ใช้คำสั่งว่าอะไรถ้า npm ก็บอกว่า npm อัปเกรด -g ก็เบอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็ตามด้วยชื่อ add vueclient ถ้ายาน global update update แล้วก็ใส่ไปด้วยเลยว่าให้เอาเวอร์ชันล่าสุดมาด้วยนะลัดเตสมาเลยนะฮะ view client view cli มานะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วมันรู้จักหรือเปล่าเราก็ลองพิมพ์ view ขีดเวอร์ชันดูนะครับเวอร์ชัน 4.3.1 ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะอัปเกรดต้องใช้คำสั่งนี้นะฮะแล้วก็วางที่เทอร์มินอลก็คือสมมติว่าเราใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเห็นว่ามีข่าวว่าอัปเกรดหรือว่าเราอยากรู้ว่ามีอัปเกรดไหมเราก็รันคำสั่งตรงนี้นะได้เลยสมมติว่ามีการอัปเกรดแล้วกันนะตอนนี้อัปเกรดเสร็จแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมา create project กันเรามาดูที่เมนูตรงนี้นะครับcreate a project เขาก็จะแนะนำว่า create project เนี่ยให้ทำยังไงบ้างนะครับใช้คำสั่ง view ตามด้วย create นะแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับทีนี้ก่อนจะสร้างโปรเจกต์เนี่ยเราควรสร้าง directory ให้เป็นระเบียบนะฮะสมมติว่าผมสร้าง directory ชื่อ example ไว้แล้วก็มี viewแล้วผมก็จะสร้างโปรเจกต์ตรงนี้ view create hello world enter เลยตัวสคริปต์ก็จะถามว่าเราจะสร้างโปรเจกต์แบบไหน default เลยก็ถ้าใครยังไม่รู้อะไรนะเราก็ enter ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าใครอยากศึกษาอันนี้เป็นโปรเจกต์ทดสอบนะไม่ต้องกลัวเราก็ manual เลือก manual เนี่ยมันก็จะให้เราเลือกว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะซัพพอร์ตอะไรบ้างตัวแรกเลยก็บาเบลนะฮะเดี๋ยวอนาคต
เดี๋ยวผมจะแนะนำไทสคริปต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องใครจะเขียน Progressive Web ก็เลือก Progressive Web นะใครจะใช้เราเตอร์เราเตอร์ก็คือตัวควบคุมผ่านนั่นเอง slash home slash profile slash อะไรเนี่ยเราใช้เราเตอร์ในการควบคุมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ทดสอบยังไม่จำเป็นนะฮะ Vue X ก็คือตัวเก็บ stateถ้ามือใหม่ก็อาจจะงงๆนะฮะก็ถ้าคนเคยเขียนเฟรมเวิร์กอื่นมาก็จะรู้จักดีตัวเก็บสเตตก็คือสมมติว่าเรามีหลายคอมโพเนนต์เนี่ยใช้งานร่วมกันเวลาเราสลับหน้าสลับเราเตอร์ไปเนี่ยพวกค่าต่างๆที่เราเคยเรียกไว้เคยตั้งไว้อ่ะมันก็จะหายไปนะดังนั้นการเอา Vue X มาขั้นมาเก็บสเตตไว้สมมติว่าเราเก็บว่า user ชื่อ abc ที่หน้าคอมโพเนนต์ A เงี้ยแต่พอเราสลับไปอีกหน้าหนึ่งหน้า B ปุ๊บพวกค่า name อย่างเงี้ยก็จะหายไปเราก็จะเอา Vue X มาใช้อนาคตเดี๋ยวเราต้องใช้ตอนนี้เราไม่ต้องก่อนก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งอยากให้เราหัดเป็นนิสัยเลยก็คือ linter กับ formatter นะครับก็คือสองตัวนี้ก็จะเป็นผู้คุมกฎนั่นเองแต่ว่าการพัฒนาร่วมกันหลายคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีกฎกลางนะเราตกลงกันว่าเราจะใช้กฎอะไรซึ่ง linter format เนี่ยก็มีหลากหลายเหมือนกันเราก็ตกลงกันให้ดีว่าเราจะใช้เงื่อนไขหรือว่ากฎอะไรบ้างเราก็เลือก2 อันนี้ไปก่อนตอนนี้เรายังไม่เทสนะเรายังไม่เทสแล้วก็ enter ไปทีนี้ linter เมื่อกี้เราก็เขียน JavaScript นะฮะก็จะมี ESLint ทีนี้ ESLint เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบถ้าเราเลือกตรงนี้ผมก็ไม่รู้มากนะว่าแต่ละกฎเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เลือกเอานะครับที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็น ESLint กับPETIER นะครับผมก็เลือกตัวนี้ไปให้ตรวจสอบโค้ดของเราเนี่ยตอนเซฟไหมหรือว่าให้ตรวจสอบก่อนที่จะคอมมิตเข้ากิจนะโดยปกติเซฟ1หน้าเนี่ยหรือว่าเซฟ1บรรทัดเนี่ยเราก็อยากรู้แล้วว่าโค้ดเราถูกหรือผิดใช่ไหมเราก็เลือกอันแรกนี่แหละ lint on save ทีนี้ config เนี่ยเราจะแยกหรือว่าเราจะรวมไฟล์นะครับถ้ารวมไฟล์ก็คือจะรวมอยู่ใน package.json ซึ่งอาจจะรกนะฮะดังนั้นผมแนะนำว่าให้เราแยกออกเป็นไฟล์ไปนะฮะพวกลิ้นนะพวกPETIER พวกอะไรพวกนี้ก็จะแยกไฟล์ออกไปของใครของมันนะทีนี้เราจะเซฟไหมถ้าใครจะเซฟก็ตอบเยสนะฮะก็คือครั้งหน้าเราก็เอารูปแบบนี้แหละมาใช้นะฮะเราก็บอกว่าเราเซฟไว้ชื่ออะไรนะโอเคต่อไปก็ถามว่าจะใช้ยานหรือ npm ผมใช้ยานผมก็เลือกยานพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำการติดตั้งแพ็กเกจที่เราติ๊กติ๊กติ๊กเมื่อกี้เนี่ยมาให้เรานะฮะโดยที่เราไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันติดตั้งอะไรให้เราบ้างนะถ้าเราใช้แมนนวลโดยไม่ใช้ view cli เนี่ยสิ่งพวกนี้เราต้องทำเองหมดก็ต้องยาน add มาทีละตัวนะฮะซึ่งค่อนข้างยุ่งยากมากแต่ถ้าใครอยาก expert ก็ลองได้นะไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอติดตั้งให้เสร็จนะฮะโอเคตอนนี้เรา create project แรกของเราสำเร็จแล้วนะฮะซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือเวลาเรา run script เนี่ยสิ่งที่เราต้องสังเกตเลยก็คือเราต้องดูว่ามันบอกอะไรเราบ้างจะเห็นว่า2บรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันบอกว่าให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ Hello World แล้วก็รันยานเสิร์ฟนะยานเสิร์ฟก็คือการรันไซต์ทดสอบนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าใน Ruby เนี่ยมันมี Hello World จริงหรือเปล่านะฮะถ้า Windows ก็ DIR นะฮะถ้าเป็น Mac กับ Linux ก็ LS ดูก็มี Hello World อยู่นะเราก็ CD Hello Worldก็จะเห็นไฟล์ที่ตัวสคริปต์สร้างให้เมื่อกี้ตัว view cli สร้างใ
สามารถที่จะเปิดโปรเจกต์ที่เราสร้างนะด้วย VS Code โดยการเปิด VS Code ขึ้นมาแล้วเราก็ไปคลิกที่ไอคอนตัวแรกเนี่ยฮะปุ๊บแล้วเราก็ Open Folder ตรงนี้ทีนี้เราก็ไปที่โปรเจกต์ที่เก็บโปรเจกต์ของเรา Hello World แล้วก็เปิดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นโครงสร้างเราปิดตัว Welcome ได้นะฮะเราก็จะเห็นโครงสร้างตรงนี้นะโครงสร้างไลบรารีครั้งที่แล้วเนี่ยเราเขียนบนเว็บใช่ไหมเรามี .html ไฟล์เดียวเราก็ทำงานได้ละแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างไลบรารีขึ้นมาอันแรกที่ขึ้นมาก็คือโนดโมดูลโนดโมดูลตัวนี้นะฮะเป็นที่เก็บเครื่องมือสำหรับการพัฒนานะฮะที่ยานติดตั้งให้เมื่อกี้ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะฮะรู้แค่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคลังสมองของโปรเจกต์ของเราก็คือจะมีไลบรารีต่างๆของ JavaScript อยู่ในนี้นะสำหรับการใช้งาน1โปรเจกต์ของเราสังเกตนะฮะแอบดู1โปรเจกต์เนี่ยลงอะไรต่อมีอะไรให้เราไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ต้องตกใจนะของพวกนี้เนี่ยเวลาเป็นโปรดักชันแล้วไม่ได้เอาไปใช้นะครับเอาไว้ใช้ตอน develop เท่านั้น Public ตรงนี้ก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บ index html นะก็คือไฟล์เริ่มต้นของ view นะฮะสังเกตตรงนี้ก็จะมี div 1มี id ว่า app นะแล้วเป็น div ว่างๆซึ่งจะถ้าใครจำดูคลิปของผมก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเห็นว่า elementที่วิวจะไปใช้เนี่ย default เนี่ยชื่อว่า app นะฮะดังนั้นตรงนี้แหละตัววิวจะมาฉีดข้อมูลเข้ามา display ที่นี่นะฮะดังนั้น public ตรงนี้ก็คือเป็นไฟล์เริ่มต้นเราสามารถที่จะเอาไฟล์รูปไฟล์เสียงไฟล์ไอคอนอะไรพวกเนี้ยมาเก็บไว้ที่นี่ก็คือเป็นการอ้างอิงเทียบเท่ากับ slash เลยนะฮะก็คือ slash index html นั่นเอง slash fabric icon นะ fabric icon slash img slash image slash photo อะไรก็ว่าไปเอาเรามาเก็บไว้ที่นี่เวลาเรา compile project เนี่ยมันก็จะตัวเนี้ยไปเก็บไว้ใน asset ของเราด้วยนะครับทีนี้ directory ต่อมาก็คือ src ย่อมาจาก source ก็คือ projectหลักเลยเนี่ยอยู่ในเนี้ยก็คือซอสโค้ดทั้งหมดอยู่ในนี้ main.js นะครับมาดูว่า main.js เนี่ยคืออะไรจะเห็นสไตล์การเขียนต่างออกไปจากบนเว็บนะบนเว็บเนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะว่าซินแท็กพวกนี้เนี่ยจะเป็นความสามารถของ JavaScript รุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ๆสแตนดาร์ดใหม่นะฮะเครื่องมือเบราว์เซอร์ก็มีซัพพอร์ตบ้างแล้วนะแต่ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายถ้าเราเขียนเนี่ยเราอาจจะใช้ในบางเบราว์เซอร์ไม่ได้นะก็คือเป็นการ import โมดูลเข้ามา import view อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่บอกว่าให้เราไป render เห็นไหมฮะไป render ที่ id app ตรงนี้นะฮะทีนี้พอ main เสร็จก็จะมาที่ appview ก็จะมีนามสกุล view เข้ามาละจะมีตัวเล่นใหม่เข้ามาผมไล่โครงสร้างให้ดูก่อนโดยเนี่ยมีเทมเพลตมีสคริปต์นะในสคริปต์เนี่ยคือเราเขียน JavaScript นะครับ JavaScript ซึ่งเป็นมาตรฐาน ES 2015ขึ้นมานะฮะ2015แล้วก็มีโครงสร้างอีกตัวหนึ่งนะก็คือสไตล์สไตล์ตรงนี้ก็คือเป็นการกำหนดสไตล์ชีทนั่นเองถ้าเราจะกำหนดสไตล์ชีทให้กับตัวเทมเพลตตัว HTML นะเราก็มากำหนดที่นี่เราสามารถแยกได้ในแต่ละคอมโพเนนต์นะในแต่ละ .view ปกติเวลาเราเขียนวิวกันแบบนี้เนี่ย directory ที่เก็บคอมโพเนนต์ก็จะเก็บไว้ในคอมโพเนนต์แล้วก็แยก directory ย่อยก็ได้นะแล้วก็เอาคอมโพเนนต์พวกนี้ไป reuse ใช้ในวิวอีกทีหนึ่ง
เฮลโลเวิลด์ก็มีโครงสร้างเหมือนกันเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะซับซ้อนน้อยกว่าการเขียนบนเว็บนะเขียนบนเว็บนี่เราต้องมีประกาศคอมโพเนนต์ใช่ไหมแล้วก็เก็บซ้อนกันจริงๆบนเว็บเราแยกเป็นไฟล์ก็ได้เหมือนกันนะนะก็มีโครงสร้างอย่างนี้นะฮะมีพร็อพเมื่อกี้มีพร็อพตัวนี้แล้วก็บอกว่าเมสเสจนะแล้วก็ส่งเมสเสจมาให้นะฮะอันนี้โครงสร้างก็คือโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมาก็มีแค่นี้แล้วก็ในแอสเซทแอสเซทก็จะเป็นไฟล์พวกรูปภาพพวกJavaScript text file อะไรที่เราจะใช้นะพวก JSON พวกอะไรเรามาเก็บไว้ที่นี่นะฮะพวก style sheet อะไรพวกนี้ใช้ยังไงส่วนไฟล์พวกข้างนอกนี้ก็คือเป็นไฟล์ config ที่เราสั่งให้มันแยกออกมาเมื่อกี้นะสิ่งที่เราจะต้องเจอก็จะมีแพ็กเกจ JSON แพ็กเกจ JSON ตรงนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจที่ตัวยานกับ npm มาอ่านนะว่าในโปรเจกต์เราเนี่ยมีแพ็กเกจอะไรบ้างนะเมื่อกี้ตอนเราลงเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเอาของพวกนี้มายัดให้เรานี่โครงสร้างหลักๆแล้วก็มี dependency อะไรที่มันดึงมาให้อีกอันหนึ่งที่เราควรรู้ก็คือสคริปต์ตรงนี้สคริปต์ตรงนี้ก็บอกว่ามีคำสั่งอะไรให้เรารันได้บ้างเมื่อกี้เวลาเขียนโปรเจกต์เสร็จใช่ไหมมันก็บอกว่าให้รันยานเสิร์ฟยานเสิร์ฟก็คือตัวนี้ก็คือเป็นการไปเรียกคำสั่ง view cli service serve ก็คือเสิร์ฟเป็นการจำลองเซิร์ฟเวอร์ develop ขึ้นมาอีกตัวแล้วก็พอเราทำเสร็จแล้วเราจะ production แล้วก็ยาน build ถ้าเราจะตรวจสอบซอร์สโค้ดแล้วก็ยานลิ้นอ่ะเห็นไหมฮะนี้เราลองมารันดู VS Code เนี่ยเราสามารถที่จะเปิด Terminal ขึ้นมาได้เลยถ้าเราเปิด Terminal ขึ้นมาตรงนี้นะฮะมันก็จะเปิดที่ root ของโปรเจกต์เลย root ของโปรเจกต์ก็คือ Hello World ตรงนี้นะทีนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าให้รันยานเสิร์ฟนะยานเสิร์ฟลองรันดูดิว่าเกิดอะไรขึ้นพอรันเสร็จเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราเข้าไปที่ address เนี่ยคุ้นๆใช่ไหม http localhost http แล้วตามด้วย ip address เนี่ยแล้ว port 8080เนี่ยแล้วก็ copy ตัวนี้แล้วก็ไปวางบนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับตอนนี้บน localhost เราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์จำลองสำหรับการพัฒนาวิวขึ้นมานี่คือหน้าตาของตัว view.app ตรงนี้ view.app เห็นไหมมีโลโก้อยู่นะฮะแล้วก็มี welcome to view.js app แล้วก็มีอะไรพวกนี้มีอยู่หลายบรรทัดเลยแต่ในนี้เราเห็นแค่นี้ดังนั้นมันก็ควรจะอยู่ที่ไหนฮะมันควรจะอยู่ที่ component hello worldเราก็ไปดูใน Hello World เห็นไหมมีหลายบรรทัดมีลิงก์มีอะไรทีนี้ถ้าเราแก้ล่ะสมมติว่าเราแก้ที่ Hello Welcome ตรงเนี้ยแก้เป็นอย่างอื่นเราแก้เลย My World แล้วก็ Save นะเรากด Save ปุ๊บเห็นไหมทางฝั่งนี้ก็จะทำการเปลี่ยนให้เราเลยอันนี้คือการ develop นะครับการ develop เราสามารถที่จะแก้โค้ดแล้วก็เปลี่ยนทางนี้ได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนำทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็จะตามได้ไม่ยากนะครับทีนี้เราจะเห็นตรงนี้เครื่องหมาย M ตรงนี้ก็คือเป็นกริดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะก็คือตอนนี้เรามีกริดอยู่ละเราสามารถที่จะคอนโทรลเวอร์ชันซอร์สโค้ดของเราได้แล้วก็คลิกไปดูได้มันก็จะเทียบให้เลยเห็นไหมฮะว่าซอร์สโค้ดต่างกันยังไงเมื่อกี้ที่เราแก้นะอันนี้คือกริดถ้าใครเคยใช้ก็จะนึกออกถ้าใครมือใหม่จริงๆก็ลองหัดใช้นะมีประโยชน์
เราก็ develop ได้แล้วถ้าเราจะ build เมื่อกี้อีกตัวหนึ่งยานลิ้นเราลองลิ้นดูว่าโปรเจกต์เราเนี่ยมีก็คือ follow ตามมาตรฐานตอนนี้ source code เรายังไม่เขียนผิดนะถ้าเขียนผิดมันก็จะวอยวายทีนี้ลอง build ดูงาน build compile เสร็จแล้วนะก็จะมี report ตรงนี้ตอนนี้โปรเจกต์เรายังเล็กๆอยู่มันก็ยังสวยงามเขียวอยู่นะทีนี้พอ build เสร็จเนี่ยก็จะมี diary เพิ่มขึ้นมาที่ว่าdist นะ dist ตรงนี้คือเราสามารถที่จะเอา dist ตัวเนี้ยขึ้นไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์อัพไปยังhosting อะไรพวกนี้ได้นะครับก็คือจะมีโครงสร้างเป็น css มี image มี js นะแล้วก็มี index html ไปแค่นี้นะโครงสร้างตรงนี้ไฟล์ไม่ถึง mac นะฮะถ้าตอนนี้นะฮะไม่ถึง mac เอา copy ตรงเนี้ยโครงสร้าง css พวกเนี้ยไปใส่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เลยอันนี้คือการเขียนโปรเจกต์เบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาลุยกันไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์เคล็ดลับอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราเรียก VS Code เนี่ยเราสามารถเรียกจาก command line ได้นะฮะโดย VS Code จะมีตัวหนึ่งเรียกว่า command palette view นะฮะแล้วก็ command palette นะฮะแล้วก็เรียกตรงนี้แล้วเราก็เสิร์ชคำว่า command linecommand นะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีตัวนี้ shell command install code command import เราก็เลือกตัวนี้ปุ๊บด้านล่างก็จะขึ้นบอกว่า shell command success install import นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเวลาเราเปิด shell ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะรันได้ทีนี้ผมลองทางฝั่งนี้นะผมเข้าไปใน example ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็ view แล้วก็ hello world ทีนี้ผมจะเปิด directory เนี้ยไปยัง code ไปยัง vs code ผมก็เป็นคำสั่ง code แล้วก็ dot ก็คือ directory example hello world ตัวเนี้ยนะฮะเปิด enter แล้วก็เปิดโปรเจกต์ที่เราเปิดเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ code dot อันนี้ก็เป็นคำสั่งที่ช่วยให้เราเปิด VS Code ได้ง่ายขึ้นนะจาก command line ก็ลองเซตแล้วก็เอามาเล่นกันดูนะครับ